เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถแพร่กระจายได้โดย2วิธีวิธีแรกคือการที่ได้รับละอองฝอยในระยะใกล้นะครับเช่นการไอการจามรถกันนะครับและอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการได้รับสารคัดหลั่งจากการสัมผัสนะครับเช่นจากที่มือไปสัมผัสลูกประตูแล้วเรามาจับบริเวณที่เป็นเยื่อบุของร่างกายเช่นดวงตาจมูกและก็ปากแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้หน้ากากอนามัยที่เราคุ้นตากันอยู่โดยหน้ากากอนามัยเนี่ยจะมีลักษณะคือจะมี2ด้านคือด้านที่มีสีเข้มกับด้านที่เป็นสีอ่อนนะครับโดยวิธีการใส่เนี่ยให้เอาด้านที่เป็นสีเข้มออกด้านนอกนะครับเพราะว่าเป็นด้านที่จะมีการกันน้ำจะมีบริเวณที่เป็นสันด้านบนที่เป็นคล้ายๆโลหะนะครับวิธีการใส่เนี่ยใส่โดยการที่แนบไปกับทั้งคุมทั้งปากและจมูกนะครับแล้วก็โดยใช้มือเนี่ยกดสันที่เป็นโลหะอ่อนบริเวณสันจมูกแนบไปถึงข้างแก้มนะครับแล้วก็คุมให้ทั่วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่ที่จะป้องกันเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าหน้ากาก N95 สามารถจะป้องกันไวรัสโคโรนาได้หรือไม่ก็สามารถจะป้องกันได้นะครับเพราะว่าสามารถป้องกันอนุภาคที่เล็กกว่านี้ได้ด้วยรวมถึงทั้งฝุ่น PM 2.5 แต่ในทางปฏิบัติการใส่ N95 จะค่อนข้างลำบากเพราะว่าจะต้องใส่ให้แนบบริเวณหน้าของเราและทำให้การหายใจเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับในทางปฏิบัติถ้าเกิดจะเพื่อป้องกันแค่เชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาได้ครับ